ยมกับวอกทำงานโรงงานทั้งสองคนคุยกันทุกวันเรื่องอนาคตยมมีความฝันอยากเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงชอบทำอาหารใครต่อใครที่เคยกินฝีมือยมต่างก็ชมว่าอร่อยยมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งอยากเปิดร้านข้าวแกงเบื่อการเป็นพนักงานโรงงานอยู่กับสายพานสินค้ามากกว่าเห็นหน้าลูกเมียยมลังเลใจจึงไปปรึกษาวอกว่าจะลาออกไปเปิดร้านข้าวแกงดีไหมวอกให้คำตอบมาว่าอย่าเลยมันเสี่ยงถ้าขายไม่ดีจะทำไงไหนจะค่างวดรถที่ผ่อนอีกลูกต้องกินต้องใช้ทำงานโรงงานอย่างน้อยเราได้แน่ๆยมลังเลหนักไปมากกว่าเดิมกับคำพูดของวอกแต่ยมเชื่อใจตัวเองมากกว่ายมจึงตัดสินใจลาออกไปเปิดร้านข้าวแกงไม่ไกลจากโรงงานมากนัก5ปีผ่านไปยมซื้อบ้านมีรถเข็นคันใหม่ได้กินข้าวกับลูกกับเมียทุกวันเลือกวันหยุดกำหนดวันไปเที่ยวได้อยากกลับวันไหนก็ได้กลับไม่ต้องฟังคำสั่งใครยมนั่งนับเงินทุกวันก่อนนอนส่วนวอกยังคงที่เดิม5ปีก็ยังไม่ได้เป็นแม้แต่หัวหน้าแผนกเช้าตื่นไปสแกนนิ้วมือเข้าทำงานลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่คนอื่นอยู่กับครอบครัววอกอยู่กับสายพานในโรงงานต้องทำโอทีเพราะกลัวลูกเงินไม่พอใช้ส่งลูกที่เรียนมหาลัยในเมืองเดือนหนึ่งเจอหน้าลูก5นาทีตอนมันกลับบ้านมาขอเงินคิดจะก้าวหน้าคิดจะเจริญอย่าเอาเรื่องความเจริญไปปรึกษาคนที่ไม่เคยเฉียดความเจริญเลยไม่มีประโยชน์เสียเวลาเสียกำลังใจ